โอ้โหสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกของเรานะคะที่เราก็ยังอยู่ในระหว่างที่จะมาเตรียมโอ้โหนี่ซุ้มที่ว่าเราจะตกแต่งนี้นะคะพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงนะคะแต่ว่าเราจะรู้อยู่ใช่ไหมเวลาทำตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ตอนทำเราจะรู้นะคะว่าจะทำยังไงแน่ๆนะคะมาแล้วมันเคลียร์ฮะนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรเราทำเตรียมความสะอาดทุกอย่างตอนนี้ก็คือเราจะได้ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าทักษะหน่อยก็คือทักษะอะไรก็แล้วแต่สกิลอะไรก็แล้วแต่นะคะความสามารถพิเศษเฉพาะดอกไม้สดใช่ไหมทำช่อดอกไม้สดแต่ว่าดอกไม้แห้งพี่น้องดูสิเนี่ยสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็มันมีช่อมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นคลิปตัดได้อยู่นั่นแหละค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเรารู้เราคิดหมายไว้ในใจแล้วว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับดอกไม้แห้งแล้วก็ผ้าเหล่านี้เรามีเป้าหมายแล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีกำลังงานมีพลังงานมีหลายๆคนที่จะช่วยกันเอาขึ้นนะคะและทีนี้ก็เหลือแต่นี่แหละที่ป้าบอกว่าจะต้องใช้สกิลใช้ความสามารถพิเศษทักษะหน่อยก็คือทำช่อดอกไม้สดนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวปรึกษาเนี่ยตอนนี้นะคะก็เรากำลังเอาฝุ่นออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมถูก่อนที่จะวางจัดวางนะคะอันนี้ก็พี่น้องเราก็มาช่วยก็มาแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะน้องแอนกับคู่แอนครูชวีนะคะเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันกับพี่ปอยนะคะก็ตอนนี้ก็มาช่วยกันนะคะเราทำเต็มที่วันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเราก็เอามันจะไหนก็เป็นเรื่องสี่หลักตาทำอะไรอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะก็ออกมาแล้วนะคะในการที่จะตกแต่งดอกไม้นะคะเชิงเทียนก็พร้อมแล้วนะคะเหลือแต่จะจับวางจะจัดนะคะวันนี้ป้าเปียก็จะสู้แล้วต้องรอดนะคะสู้แล้วต้องไม่ตายนะคะคืนนี้จะพาลูกหลานแต่ว่าป้าต้องไปอย่างรวดเร็วยังเดินไม่สะดวกนะคะเอฟซีป้ายังเดินไม่สะดวกภาวนาอธิษฐานเผื่อป้าบ้างเด้อให้ป้าแข็งแรงให้ป้าสามารถให้ทำงานจัดการงานตรงนี้ให้เสร็จสิ้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องเดินไปเดินมาแน่ๆเพราะว่าเราจะต้องดูแลงานเป็นแม่งานพี่น้องเป็นแม่งานมันเป็นตะแม่คนนี่เป็นหอดแม่งานเป็นแม่งานนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะป้าตะดิตวนแต่พี่น้องนี่จะสาวได้ในทูบ้านเองพะนะเออทูเลิศลูกมือนี่ทำทั้งวันหัวถึงม้อนให้มันหลับเลยได้พักผ่อนสบายๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับพี่ปอยก็มาช่วยนะคะน้องแอนกับน้องชวีนะคะก็มาช่วยด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยพี่น้องเราก็คงจะทยอยมานะคะทีมที่จะมาช่วยก็คงจะทยอยมานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับที่เราต้องเคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าใบไม้พี่น้องวันนั้นเราก็กวาดทำความสะอาดไว้เรียบร้อยสวยงามแต่ว่าวันนี้มันยังมีใบไม้ลงมาอีกอยู่นะคะมันก็ยังมีใบไม้ลงมาอีกก็ต้องเคลียร์อีกครั้งนึงแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่มีใบไม้เราก็คงจะไม่ได้ทำแล้วล่ะหรืออาจจะมีบางคนที่มาก่อนนะคะก็อาจจะได้ทำด้วยแต่ว่าทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยใช่ไหมพรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีใครได้ทำแล้วล่ะนะคะก็เคลียร์พื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทำการตกแต่งนะคะตอนนี้อุปกรณ์ก็อยู่บนรถก็มีนะคะมีผ้ามีอุปกรณ์ที่จะตกแต่งเยอะนะคะอยู่บนรถเนี่ยที่นี่ก็มีดอกไม้มีช่อดอกไม้อีกแล้วก็มีเทียนต่างๆนะคะมีริบบิ้นมีไม้สำหรับที่จะมาเสียบดอกไม้นู่นนี่นั่นนะคะในนี้ก็มีเยอะนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่างานวันนี้ของเราจะมีอะไรบ้างนะคะกับคลิปแรกนะคะในรถก็มี
อุปกรณ์ในการที่จะเข้าขบวนพิธีนะคะมีพานมีที่วางอะไรนะของชำร่วยมีดอกไม้อีกเยอะเลยนะคะมีกล้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่จะเอาขึ้นประดับหรือจะเอาขึ้นใส่ไว้พร้อมที่จะใส่ดอกไม้นะคะก็มีดอกไม้บ้างดอกไม้ก็เยอะอยู่ซื้อมาด้วยนะคะมีทั้งสั่งมาด้วยซื้อแถวนี้ด้วยแล้วก็มีทั้งพี่น้องให้มาด้วยนะคะพี่น้องให้มาก็โอ้โหต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะวันนี้เราจะต้องสำเร็จทำสำเร็จลุล่วงแน่ๆนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ FC พี่น้องอยู่บนบ้านอีกก็ยังเยอะนะคะอุปกรณ์ที่เราจะนำลงมาตกแต่งนะคะตอนนี้ก็การทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กำลังจัดเก้าอี้นะคะจัดเก้าอี้วางเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะจัดตกแต่งดอกไม้ดอกไร้ยังไงนะคะกว้างกว่านี้คุณลุงเท่าที่ดิฉันทำไว้นะคะเดี๋ยวก่อนนะมันใกล้เกินไปเอาเท่านี้ใกล้ทางเดินเกินไปเดี๋ยวแขกจะอึดอัดนี่นะคะเอาให้มันเท่ากันเด้อวางในระดับที่มันเท่ากันคุณมันหายวางในระดับที่เท่ากันพอเราวางเสร็จเราคงจะได้กวาดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละมันคงไม่คูออกมาอีกหรอกเอาเข้ามาเลยแอนเข้ามาในระดับที่มันใช้อย่างนี้เนาะตอนนี้งานตกแต่งเราก็เริ่มแล้วนะคะกำลังอันนี้นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังตกแต่งสถานที่นะคะนี่เอาอย่าเพิ่งเอาออกอย่าเพิ่งเอาออกขอให้รู้ว่ามีเอามาไว้ก่อนฮะไม่สวยใช่ไหมเลือกอันใหม่ก็ได้ดูเลือกอันใหม่ถ้ามันไม่สวยได้ไหมเอาท่านอื่นได้ไหมเราแค่คลุมไม่ให้เห็นนะก็มีอยู่ดีเดี๋ยวจะพึ่งพี่ปอยอันนี้นะเราก็จำไว้เด้อผู้ใดสิแต่งลูกเอาลูกไพ่ลูกเคยการจัดงานเนี่ยคือหมายความว่าให้เช่าสถานที่แต่ถ้าไม่จ้างไอ้นั่นนะ ถ้าจ้างถ้าเศร้าพาสะจ้างทีมงานสิจัดให้ต้องสถานที่ แต่ถ้าไม่จ้างทีมงานก็ให้เช่าแต่ผ้ามาจัดเองนี่เด้อจ้าเด้อการที่เราจะเดี๋ยวเอาไมค์ก่อนผมเอาเหรียญพด